เฮ็ดจังไดล่ะวันนี้เอาบักนึงตาบอดมาพร้อมพี่น้องสงสารก็ให้เงินให้ท้องมาได้เด้อพอได้ขึ้นค่ารถแท็กซี่กลับเมื่อบ้านนี่ทำงานไม่เชื่อหัวเรื่องน้องเอ้ยต้องเปลืองน้ำตาโอ้ยแต่เหลือตัวน้องให้ได้น้องรักกับหนุ่มนาครับผู้ใดเหลือตนสงสารก็ให้เงินให้ท้องนี่เด้อครับพอมันได้ค่าแท็กซี่กลับไปบ้านไปเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัญหาบ้านเมืองบ่ว่าบักนัดก็ขายบ่ได้ราคามาฝากน้องบ่เถียงน้องเป็นจังซี่ซะเขาก็ฮอมาให้น้องนั่นนี่ย่านน้องบ่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินคู่กับเอาเรื่องโอ้ยน้องนุ่งตากล้องก็แต่มันมีเมตตาเนาะน้องนุ่งตากล้องก็มีคนละ100 200เอาล่ะโอ้ยเมื่อกี้ที่ตายมันแท้ถ้วยเสียจนนาเจ้าให้เท่าไหร่ก็เอาเท่าละพอได้ซื้อเขาอยู่เขากินรักสุดแค้นเห็นแฟนอกหักรักทั้งก็จะมันเหลือตัวน้องไปนี่บัดนี้เนี่ยตาไหลอีหลังตาหักทางเหมือนโดนผีอำโอ้ยมันเหลือตัวน้องไปนี่หยุดร้องไห้เถิดเรียมดาวเรืองไปน้องมามาไปมาดูชื่อว่าอะไรล่ะเจ้าจุงไม่ได้ไปห้องบาดไปทั้งพุทธมาไปเพียงใดเพียงใดเพียมาพี่มาพี่มาทำไมพี่มาเอาบอดเบิดสุขคนนี่แม่ก็ได้อันใดก็เอาอันนั้นครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ให้บักนัดมาเอาคือว่าบอดคือสิย่างถือโต๊ะอยู่แล้วอันนี้แม่ย่างนี่บ่ฮุ้งบ่บ่บักนัดตัวเอ้ยเอาจักครับเพราะว่ามันบักฮุ้งเอานี่ล่ะมันชํานาญอยู่ตัวล่ะเอาเงินข่อยไปเท่าใดเนาะบาดนี้เนาะเอาเงินข่อยไปว่ามัน 2,000 คือได้ขึ้นมา180นึงบาดนี้เอ้าโต๊ะข่อยอยู่ใส่เนี่ยถือโอกาสทักทายท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับรายการเสียงชนบทไทยลูกไส้หล่า3คนพ่อพี่พ่อน้องเป็นประจำคือเก่าพ่อกับพี่กับน้องมื้อนี้วันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.ไปจนถึง 10:00 น.พร้อมครับผมจาชาติเมืองขอนแก่นครับจาพุ่งสารคามและก็คุณเถาะเมืองอุดรครับครับผมมาในขาบของแท็กซี่มื้อนี้หาบ่มันคือจังลุงเอี่ยมท่านจนลุงเอี่ยมเพิ่นหาได้มื้อละหลายแสนอยู่ข่อยมื้อนี้บ่ได้หา 6,000 นึงเด้อเอาหา 6,000 กับทยอยผสมกันไปตั้งเป้าไว้4ล้านครับแถมมันเอาบ่แม่นมาทางนี้บ่บ่ท่านเจ้าลุงผมเพิ่นตั้งไว้2ล้านมันตั้งเป้าไว้ปีนี้ครับท่านอันคุณล้านนี่ก็สิตั้งไว้4ล้านเอ้าเจ้ามาสิแอบอ้างว่าเจ้าของเป็นคุณล้านอ้าวลุงแท้ๆเด้ลุงเอี่ยมนั่นลุงแท้ๆครับล้านแท้ๆนี่มองไหนมองไหนสิว่าเป็นลูกหลานกับลุงเอี่ยมด้วยนี่บ่เฮ็ดให้ขอเบิ่งนะบ่นี่เด้อันนี้ผู้นึงนี่อันนี้ติครับเอ้าอันนี้ก็หลานของลุงเอี่ยมติอ้อมคืออยู่เว้ยอันถ้าพ่อใหญ่ถอนให้อ้างข่อยบ่เชื่อดอกเอาบักฮุ้งนะพี่นี่เอาบักฮุ้งไปตำได้ไปให้พี่นางทั้งมหาสารคามตำได้บักฮุ้งครับโตก็คือบ่ขวบข่อยนี่สวัสดีท่านผู้ชมครับสบายดีครับพี่น้องครับโอ้ตายตายได้แม่บัดนี้แล้วบัดนี้ได้แม่เงินไล่ได้กูนี่มาซื้อกระจกนี่บ่พญชาติกับการหยังก็คือพี่รายการเสียงชนบทไทยครับชนบทบ่ถูกต้องครับคือตัวหนังสือคือหน่อยจังนี่บัดนี้แว่นตาข่อยอยู่ใส่บัดพี่น้องสามารถทักทายทั้งเฮา3คนได้นะครับ3หนุ่ม3มุมพี่น้องให้กําลังใจมากทุกมื้อครับเอาไปกวางไว้น้ำกันแบบนี้ระเบิดตุ้มตามกันมานี่ตายเบิดดินี่บ่ตายแต่พญาศาสตร์ดิเอาเบิ่งเล่าดีๆแล้วเดี๋ยวเราสิตกขอบเวทีได้หั่นครับผมอันนี้มักฮุ้งให้พี่น้องให้มาครับผมก็สิสุดแล้วบ่แม่นมักฮุ้งดอกมักนัดขันเงินข่อยไปใส่ขันเงินเด้น้องเป็นผู้เก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วไปเก็บไว้แล้วแล้วคนหาเนี่ยแล้วสิถามจังมืดมือมืดเว้นทักทายท่านผู้ชมครับที่ชมรายการเฮาอยู่ที่ SMS เข้ามาสู่รายการของเฮาแล้วก็ยังคุณท่านนี่ครับคุณถอครับครับผมทักทายเฮามาบอกท่านพิธีกรผู้ประกาศข่าวทั้ง3ท่านว่างได้ควรแต่งชุดหลากสีหน่อยว่าซั่นว่าและก็แต่งให้ครบ7วัน7สี
โชคดีตลอดไปนะคะผมกับบุมักย่องปันได้เงินกับบ่ได้ว่าคืออยู่ในกับสินนี่ฮะอันนี้กับท่านประธานสากลสามิตรเพิ่นบริจาคมาครับเฮากับจังได๋ใส่มื้อนั้นกับของเมาทุเมาเพิ่นกับบริจาคมาขอให้ชาติครับบาดทุมื้อนี้บริจาคมาอีกแล้วครับสัตว์เลี้ยงพวกมึง3ตัวอวดฉลาดไอ้โง่ว่าซั่นครับครับบาดนี่บ่ธรรมดาเด้บ่สัตว์เลี้ยงได้ควาย3ตัวมื้อนี้ได้ควาย3ตัวครับโอ้เจ้าตัว3คนนี้บ้าแต่ล่านักเนาะว่าซั่นครับผมคุณทอครับว่าซั่นปึกนี่แปลว่าจังได๋ครับว่าซั่นคนกำแพงเพชรปึกก็คือโง่แล้วล่ะครับโอ้แป้นปีกโง่คือแป้นปีกปึกคือแป้นปีกแป้นปีกครับเป็นจังได๋ล่ะพี่แป้นปีกก็เป็นได้แป้นปีกเลือกคนผิดมันคิดฮอดมื้อตายบ่ครับปันตอนแมวเขาเอาไปใส่ก็ไปแป้นปีกปึกปันแป้นปีกปึกก็หมายโง่แล้วล่ะครับหมายความว่าโง่พวกมึงควาย3ตัวง่วงเอามันน่ะเก่าตัวนี้แม่เอาซั่นเจ้าบ่คือบ่ไปตั้งฟาร์มซั่นๆแค่เจ้าให้บ่ให้ก้วยหลายข่าวดีเด้บาดข่าวดีแฟนมันแท้พี่น้องบูสกายของแท้เฮาครับผมครับคนที่ชอบดูรายการนี้คือควายให้ไอ้จ่า3ตัวจูงจมูกแอนแอนเบอร์โทรนะครับเด้อท่านพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจติดต่อเขาจะได้ก้วยน้ําเพิ่นกันเพิ่นก้วยหลาย089ครับ775 9987ครับโทรไปขอควายน้ําเพิ่นแน่ประธานบริจาคมาอีกเถาะครับว่าซั่นอุดรภาษาอีสานแปลว่าอะไรครับอุดรนี่อุดรทักษิณปาจิมฮอลลีดีโฟซีซั่นอุดรแปลว่าทักษิณครับอุดรแปลว่าทักษิณบูรพาทักษิณปาจิมฮอลลีดีโฟซีซั่นครับผมนี่เข้าใจตามนั้นข่อยบ่เถียงแล้วดอกสูตรแล้วแล้วก็ว่าเราถือของเราข่อยเถียงบ่ได้เกิดเป็นชายข้าไม่ได้ย้ำได้แต่อมเงินมาสัมพันธ์ว่าอ้าวคุณจานิมครับผมบ่แม่นได้ล่ะพญาเถาะลูกผู้ชายอย่างข่อยเนี่ยฆ่าได้ย้ำไม่ได้แต่อย่าลืมฝังให้ด้วยฆ่าได้แต่อย่าลืมฝังให้ด้วยไม่ใช่แม่นเกิดเป็นชายไว้ลายเขาจะรู้ว่าชายได้จะไหนเกิดเป็นชายก่อนตายพ่อสั่งไว้ให้โกงประเทศชาติครับมาอีกแล้วบาดนี่ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีในสภาชอบตามจานี่นครสวรรค์ครับพี่น้องทั้งสวรรค์ขึ้นฮอดเด้ออันนี้ก็บ่แม่นเฮาเว้าแต่ว่าเป็นเอเดียนพี่น้องเอเดียนเข้ามาครับเขามาสู่รายการยิ่งรักเก่งทำให้ของแพงทั้งแผ่นดินครับอันนี้กับพี่น้องมันว่าก่อนลืมอดีตต้องจำเพื่อไม่ให้ทำผิดในอนาคตบ่เว้ยคมปานมีดโกนอาบน้ำเพิงครับ3คนนี้อ้าวอ่ะโอเคครับวันนี้ของผมนี่อ้าวทางใดเพิ่นทักทายเข้ามาอยากให้จ่าเถาะเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแทนบักอันหนึ่งครับผมถือต้องครับบักฮุ้งนี่ผมก็สิให้ราคาเป็นราคาเลยครับบักฮุ้งเนี่ยเนี่ยอย่าลืมข่อยเด้อเจ้าอย่าถิ่มข่อยเด้อเอาบักฮุ้งคือสับปะรดก่อนแล้วสิถิ่มเอาประชาชาติข่อยอย่าลดถิ่มเฮาก็เราได้เป็นรัฐมนตรีไม่บ่ว่าตั้งแต่เราได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวนี้เราได้หาเงินแล้วไปอวดรอดไปขอยอกนึงประชาชาติครับครับลูกเขยคนกรุงเทพเนาะลูกสาวนี่คืออยู่ภาคอีสานนี่อุดรบ้านเฮาพุ่นล่ะครับครับเพิ่นมาได้แฟนอยู่ทั้งกรุงเทพมันกลับไปยามพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอยู่ทางอุดรซื้อบักทุเรียนไปฝากพ่อเฒ่าแม่เฒ่าบักทุเรียนครับผมโอ้ยมันคือจังหูจักใจกว่าแต่คือลูกเคยนี่เฮ้ยว่าซั่นเอาไปต้มซุปเฒ่าเพิ่นว่าบักมีนะเฒ่าเฒ่าต้มซุปเฒ่าว่าซั่นนะอีแม่ข่อยแล้วว่ามันเหม็นแล้วกินบ่ได้แล้วเอิ้นบักทุเรียนเพิ่นว่าเฮ้ยแซ่บคืออย่างนี้บักทุเรียนข่อยมักคืออย่างเอาพญาชาติทักทายเจ้าเอิ้นเอาเจ้าเป็นมือเบาๆเนาะครับครับผมเพราะว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าเฮาก็ออก2รอบตั้งแต่ 3:00 นนี่ก็ไปรีลั่นอีกเทื่อนึงครับมื้อนี้เฮาก็สิมีแขกรับเชิญจากท่านประธานสากลแท็กซี่ครับสุวรรณภูมิสิมาพ่อธรรมดาตัวนี้กับน้องครับผมเดี๋ยวสิได้รู้จักความเป็นไปเป็นมาและวิถีชีวิตของพี่น้องแท็กซี่เฮาเป็นจังได๋โดยเฉพาะมื้อนี้เฮาแนะนําสมมุติเพิ่นบริจาคเสื้อมาอันนี้คือโลโก้แต่ว่าในเสื้อชุดนี้พี่น้องแท็กซี่ที่ขับรถสากลแท็กซี่สุวรรณภูมิได้สร้างคุณงามความดีหลายอย่างเดี๋ยวเพิ่นมาเว้าฟังเก็บเงินได้เงินหมื่นเงินแสนเอาไปส่งที่สวพ.เก่านึงเป็นซื้อเงินล้านมันก็ขึ้นครับแต่ว่า40ล้านผมนําหาอยู่แท็กซี่คันนั้นเงินล้านนึงเอาไปขึ้นอยู่ครับแต่ว่า40ล้านกําลังนําหาอยู่เอานี่เพิ่นทักทายเข้ามาอีกครับครับผมบอกว่าไก่งามพอขนคนงามพอแต่งของแพงพอปูครับเศร้าครับซั่นจากจ้านิ่มคนพร้อมแห่งแต่งแล้วก็บ่งามจ้านิ่มเอ้ยครับบ้านจะงามต้องทาสีสตรีจะสวยต้องทาปากครับกันปากแหลเอียนๆอยู่หั่นมันก็บ่งามเด้ครับจ้าพงมีหยังครับครับมื้อนี้ผมมีเรื่องหลายผู้หลายคนก็บอกว่าเทศกาลปลดล็อก111เทศกาลปลดล็อก111ตั้งแต่กี้หลายคนถามหาท่านจตุรนฉายแสงนะครับฉายแสงฉายแสงนะครับพูดอยู่ทั้งฉายแสงเช้านี่บ่8ริ้ว8ริ้ว8ริ้วบ่มีพอโสธรพุ่นล่ะครับแล้วบัดนี้ก่อนหน้านั้นก็เห็นคุณนายแพทย์สุรพงษ์สื่อฟงลี่ได้ออกมาครับคือเทศกาลหน้านี้นะครับเพราะว่าคุณหญิงอ้อครับล็อตจอบเบิ่งผู้ใดออกมาเดี๋ยวมันสิปลดล็อกละเดือนพฤษภาคมนี่เห็นหน้าผู้ใดแน่นอนเพิ่นว่าพอใหญ่จตุรนเต้นไข่ใหญ่ออกมา
นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงรีดเต้นขยายออกมาแล้วก็ลิ้วล่อของคุณทักษิณเพื่อยังครับเพื่อสร้างภาพจัดฉากให้เข้าตาได้ใหญ่เด้อเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยข่อยคิดว่ารัฐมนตรีเก่ากับรัฐมนตรีใหม่ผิดกันแน่นอนเพราะว่าข่อยเคยเห็นรัฐมนตรีซอยแถวอีสานเนี่ยเพิ่นว่าโอ้ยซุมนี่มึงตกเกมบินตายได้มั้ยมึงจะขึ้นมาทําไมไปยังกูสิบ่ได้เป็นแม่นว่าข่อยว่าเขาต้องผิดกันแน่นอนอันนี้ก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงก็ออกมาเว้าเว้าเอียงก็คือเข้าข้างกันนั่นแหละครับบ่ว่าจะเป็นพี่อดิศรพี่ไวยพจน์พี่สุพรพี่สุธรรมแสงปทุมมุนี่ก็ออกมาคือกันเลี้ยงไล่กันออกมาเพื่อสร้างภาพให้เขาตาได้ใหญ่นี่แหละครับแม้แต่คุณจตุพรน่ะคือกันเด้เจ้าชาติครับครับออกมาย่องพ่อใหญ่สนธิบังมั้ยตั้งแต่กี่ด่าเขาแม่พ่อใหญ่ชาติครับคือคนสุมูนี่เนี่ยครับพี่น้องครับบัดย้ําเจ้าของได้ประโยชน์ว่าดีครับแต่ว่าบัดเจ้าของสูญเสียด่าสั่งเขาซะดิพ่อใหญ่จตุพรย่องสนธิบังข่อยงึดพ่อตายข่อยเห็นเมื่อวานนี่ออกมาเว้าเจ้าเห็นบ่ผมสิบอกสู่ฟังคุณสมัครหลังจากพ่อใหญ่สมัครตายแล้วเนาะกับคุณสมไส้สมไส้น้องเคยเพิ่นน่ะนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับถูกต้องแล้วยุติธรรมครับก็สมัยเดียวกันเที่ยวนั้นสมัยนั้นเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งนายก3เทื่อครับครับคุณอภิสิทธิ์เทื่อสุดท้ายบอกว่าป่นมากว่าสันเดนายกอภิสิทธิ์น่ะป่นมากได้มาโดยไม่ชอบธรรมแต่ว่าก่อนหน้านั้นพ่อใหญ่สมไส้วงสวัสดิ์ได้ครับผมบอกว่ายุติธรรมแล้วชอบธรรมแล้วสันทั้งที่เลือกตั้งกฎหมายเดียวกันกฎหมายเดียวกันข้อเดียวกันท่านได้ไปไสครับรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็ว่าเราในการเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งในว่าละเดียวกันแต่ว่าการไปโหวตในสภาผู้แทนราษฎรได้มา2คนแล้วพ่อใหญ่สมัครก็ได้แล้วแล้วพ่อใหญ่สมชายก็ได้แล้วแต่บัตรที่3บัตรนี้พ่อใหญ่สมัครกันถูกปดกินไปจมไปครับบัตรนี้ก็เลยมาโหวตเอาพ่อใหญ่สมชายพ่อใหญ่สมชายได้ทําไมกับท่านอภิสิทธิ์นี่ทรงพ่อใหญ่ประชาพุ่มนอกลงครับผมพรรคเพื่อไทยนั่นบ่มีผู้ใดครับมีตั้งแต่บักเฮ็บมีอยู่แต่บ่สามารถที่จะบริหารประเทศได้โอ้ยความรู้พ่อครับสําหางหวกนี่ที่เจ้าเทียบไว้ว่าแม่นอีหยังของส่วนของอันนั้นนี่ว่าติพวกนี้เป็นบักเฮ็บเนาะเอ้าขอสิไปเข้าบ่ซะมันให้ข่อยได้บ่ซะมื้อนี้ข่อยอดมาตั้งมื้อวานนี่ครับผมอดมาตั้งมื้อวานอดตั้งวันเสาร์ครับหยังนี่ปชปจปปสอสสแถลงคืบทุจริตบ้านเอื้ออาทรนี่แต่ตัวยอดครับจริงครับน้องครับผมนสมัลลิกะบุญมีตระกูลครับร้องโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติครับหรือเพื่อนๆเจ้าของว่าปปช.นั่นแหละครับผมกับสำนักงานอัยการสูงสุดให้แถลงข่าวความคืบหน้าของสำนวนคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรนี่ละโตดีนักเลยขอจังสีบอกสู่ฟังทีหลังนายวัฒนาครับเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถูกชี้มูลความผิดเคาะคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือข้อต่อสอเคยทรงสำนวนนี่ให้อัยการพิจารณาแล้วนอกจากนี้ยังกล่าวว่าจังสีที่คุณจาชาติครับครับนายวัฒนานี่กำลังทับซ่อนประโยชน์ที่ตนเองจะได้ชัดเจนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการปองดองให้ลุดพ้นจากคดีอีกน้ำมีเรามองคอยงึดไหลไปลากพ่อใหญ่กำนันเปาะมาพร้อมเด้อปองดองให้มันเบิดซะสูอยู่ในคุกเก่าออกมากันพวกสูรุดน่ะเอ้าผมเห็นดีเห็นงามอยู่เด้เห็นแบบใดก็ถ้าเกิดว่าปองดองแล้วสิมาเบ้าตั้งแต่เอาผลประโยชน์ใส่เจ้าของนี่มันก็บ่ถูกต้องควรสิเอาคนที่อยู่ในคุกที่ติดคุกมาแล้วนั่นออกมานําบ้านเอื้ออาทรโครงการ1โครงการ2บ่ว่าสิอยู่อุดรบ่ว่าสิอยู่พิจิตรบ่ว่าสิอยู่ไสกระสังที่มันเกิดขึ้นมาโทรหากันคอดแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าแต่ว่าคนจนอีหลีนั่นบ่เคยได้ครับบ้านเอื้ออาทรมีแต่พวกปุ้ยรัฐมนตรีตอกรัฐมนตรีเพิ่นไปซื้อไว้แต่ว่าคนจนไปพรครับบาทนี่ครับนี่ล่ะมันเห็นในบ้านเอื้ออาทรนี่ไปถามได้เลยอุดรธานีไม่มีคนจนได้อยู่บ้านเอื้ออาทรก็ทอๆกันครับที่สารกลางจังหวัดมหาสารคามให้พวกเจ้าของไปเผาและท่านประยุทธ์ศิริพานิชไปรับเหมาแล้วก็ยังสิมานี่ละโทษยังสิมาโลโทษให้อยู่นี่ว่าต่อไปแม่นจับไปตอนซะมันน้ําบ่ซ้ํานี่พ่อใหญ่ทอเรื่องของการปองดองนี่หลังจากที่สถาบันพระปกเก่าเพิ่นวิจัยออกมาแล้วพอโยนไปให้คณะกรรมการการปองดองซึ่งมีพลเอกสนธิออกมาเว้าเนี่ยที่จริงแล้วเขาบอกว่าเมื่อเวลาคณะปองดองหรือพรบพระราชทานอภัยโทษนี่ยังออกมานี่แหละครับเพิ่นบอกว่าถ้าใส่เสียงขังมากลากไปเป็นสิ่งที่จะว่าถูกต้องแน่นอนเช่นเฮาตีกันนี่ครับ3คนเฮาตีกันไปขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเอาง่ายๆซะพี่น้องครับ3คนตีกันไปขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่บักโดนตีนั่นหัวแตก
บัดนี้ถ้าเกิดว่าหมอนั่นบ่ยอมพวกเฮาสิปองดองกับเขาเจ้าได้บ่มันก็เสียงข้างน้อยแต่ล้นโลเฮาลุ่ม3เทือก3ต่อ1บัดนี้มันบอกว่าเฮาว่าปองดองซะพวกข่อยว่ากันน่ะได้ตกลงกันน่ะได้ว่าสิปองดองกับเจ้าเจ้าบ่ปองดองติเจ้าเป็นตาให้เป็นตานายเถิดกินของเส้นไหวซะก่อนบ่ว่าสิเป็นซับปลดขัดตะกล้วยหอมเพิ่นมาไหวข้าวน้ําแดงท่านกุมารทองครับกินแล้วข้าน้องสึกเอาอันนี้ปอกมันคือบ่บริจาคเพิ่นคือจังบ่เฮ็ดมีดมาพร้อมเฮียนกินแล้วเพิ่นมาเส้นไหวก็คือจังบ่เอามีดมาพร้อมน่ะสิปอกใส่ละกุมารทองก็ได้บัดนี้เพิ่นว่ากินน้ําต่อหน้าสาธารณชนนี่มารยาทบ่ดีข่อยก็เลยหันหลังกินบ่เป็นหยังเออที่โซผู้วางลังอยู่เนี่ยเฮากําลังเว้าเรื่องพ่อพ่นพ่นเพิ่นสิพ่นออกมาแล้วเจ้าเว้าเรื่องทั้งปปชที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วผมก็สิเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อวานนี่ท่านสสองค์อาจข้ามไพบูลย์หรืออดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องของปองดองนี่คือการบอกว่าถ้าเสียงข้างน้อยถ้าเสียงข้างมากสิลากไปเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องแน่นอนและการที่พรรคประชาธิปัตย์ของเมื่อวานเนี่ยนายองค์อาจในเพิ่นชี้แจงเรื่องนี้ย่างละเอียดยิบไปเลยล่ะครับคุณจ่าชัดเพิ่นบ่เห็นดีเห็นงามด้วยครับผมกองทัพนี่เดินด้วยทองครับแต่ว่าสมองนี่เดินด้วยข้อมูลครับจงเป็นคนที่ผลักดันให้โลกเปลี่ยนในแบบที่คุณอยากเห็นมันเปลี่ยนครับบ่แม่นว่าไปติดต่อยห้อยตามเขาครับต้องใช้สติปัญญาพี่น้องครับพระชาติพระเถาะครับให้ค่อยฝากกวนไปหาพลเอกสนธิบุญยรกลิ่นน้ำแดงเอาเลยครับ1เล่าย่านโดดเดียวเจ้าของเห็นไปแล้วครับหลายคนก็ออกมาว่าจังนพดลเนี่ยบอกว่าบ่ได้เฮ็ดเพื่อนายเจ้าของเว้าตรงๆหลายคนก็สงสัยว่าพลเอกสนธิบุญยรกลิ่นถือซื้ออะไรปานนี้เนาะว่าท่านว่านพดลออกมาหลายผู้หลายคนออกมาแก้ตัวแทนกันผมฝากไปถึงท่านพลเอกสนธิบุญยรกลิ่นชายชาติทหารท่านบ่ต้องไปย่านครับถ้าเป็นผมเนี่ยโดดเดียวก็โดดเดียวอย่างมีคุณค่าชราก็ชราอย่างมีเกียรติอยู่รับๆสิครับลูกหลานเขาจิตเชิดชูคุณธรรมเจ้าของนี่มาเฮ็ดไปใจกล้าแล้ววันนี้ชลาก็ชลายังมีเกียรติแบบลับๆถึงขึ้นขั้นคุณก็ต้องขึ้นขั้นแบบนี้ระดับถ้าสิกินตับเนี่ยมันต้องกินตับแบบมีชั้นเชิงฝากคำนี้ไปหาพลเอกสนธิบุญยรกลิ่นกินให้มันแซ่บครับผมตับกินตับกินตับขันบ่กล้ารับว่าเจ้าของเป็นผู้เฮ็ดก็ยังไปโยนใส่ข้างหลังอยู่บอกว่าคุณท้อเมืองอุดรนี่สั่งเด้อขึ้นเป็นพ่อใหญ่กระเทยเอ้ยบอกว่าท้อเมืองอุดรนี่สั่งเจ้าอ่ะอยู่เมืองหลังนั่นบ่โอ้ยบอกว่าท้อเมืองอุดรนั่นแหละบอกผมว่าสันพ่อใหญ่สนธิบอกเลยเลยแต่ว่าผู้อยู่เมืองหลังของคุณท้อคือหยังขี้กากขี้กากครับเจียนคือสิวนี่มันบ่นี่แหละครับเจ้าชาติครับเพิ่นบอกมาเอาแปลมาหลายคนก็บอกว่าอันนี้โทษนะครับบ่แม่นคําบ่สุภาพครับแต่บ้านผมบอกภาษาพากุล่ํากลายเป็นหมาหัวเน่านี่แหละครับคือศักดิ์ศรีของท่านสนธิอยู่หม่องใดไปแพ้ใจหรือแพ้เงินคุณทักษิณกันแน่อันนี้คือพี่น้องเพิ่นสงสัยเพิ่นฝากมาครับแล้ววันนี้เศรษฐกิจเป็นจังซี่เป็นหยังย้อนมีทักษิณนี่จังได๋มีสนธิลิ้มทองกุลย้อนมีทักษิณจังได๋มีสนธิบุญยรกลิ่นจังได๋มีพรรคประชาธิปัตย์จังได๋มีหลากสีเพื่อคอยทําการตรวจสอบในที่สุดย่านเขาทําการตรวจสอบอยู่ในสภาหยุบสภาหนีณเวลานั้นพี่น้องมันจะมีออกมาหยุบสภาเพราะมาเลือกตั้งกลับมาซื้อเสียงเฮ็ดเองเอาเองเอาไปมาไปรอดพ้นรอดพ้นเพราะอะไร 20% นี่แหละครับเพิ่นบอกว่าเป็นจังไหนล่ะครับหลาบปันตอนแมวบ่ครับเจ็บบ่ครับเบื่อคักก็เฮ็ดตายเบียแก่ปันนี่แหละครับคือเรื่องคนผิดครับครับแก่ปันยืนจับมับบาดนี้คุณยิ่งรักเพิ่นไปทําบุญมื้อนั้นเนาะเพิ่นว่าสวรรค์จ๋าว่าซั่นน่ะสร้างยิ่งรักมาแล้วเป็นหยังคือสร้าง3จานนี่ขึ้นมาคู่กับยิ่งรักพนําว่าซั่นล่ะว่าข่อยบ่คู่นําเด้อสร้างนี่ข่อยเห็นข่าวออกมาว่าสิเอาคนยิ่งรักกับลูกชายกับคุณอนุสรณ์มันสามีเพิ่นบ่เพราะว่าข่อยบ่เคยเห็นสามีเพิ่นผู้อนุสรณ์บ่ใช่ครับคุณอนุสรณ์นี่ใส่แว่นตาพ่อแม่ลูกเป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมทการท่องเที่ยวนี่คือเป็นแบบอย่างของครอบครัวที่มีความอบอุ่นหลายคนสงสัยเด้ครับแล้วเอาคุณเสียถาคุณอนุสัยเอาคุณเสียถาไปไว้ใส่ก็จะว่าไข่ก็เลยตอบว่าถ้าบ่มีมือไว้ก็เอาไปไว้ฟูซีซั่นรวดคุณเสียถาสิดอกไปวางที่ละคุณอนุสรณ์นี่คือผัวจําเป็นซื้อครับผัวจําเป็นครับผมธรรมดาล่ะเพราะว่าท่านนายกเพิ่นก็เป็นคนเนาะครับผมก็มีสิทธิ์มีกิ๊กมีกักได้แม่นบ่ซั่นน่ะครับผมมีโลภมีโกรธครับแต่ว่าเสียดายแต่ว่าผู้ชายเดือนมีนานี่แล้วมันบ่ได้เนาะนี่เด้ออกสื่อน่ะตัวหลอกนะพี่น้องเออแต่ที่ไม่บอกคือตัวจริงเหมือนแล้วบ่อยากอายเว้านี่ครับผมเกิดจัดหน้าจังได๋ก็ให้มาคู่ในท้อเมืองอุดรนี่เด้อครับผมเห็นดีอีกในส่วนหนึ่งที่ว่าลูกหลานเล่าหักลูกหักหยังแต่ก็เป็นภาพออกมาถ้าด้วยทําด้วยจิตด้วยใจก็ขอคุณที่คุณยิ่งหลักยังรักษาภาพของความเป็นสถาบันครอบครัวเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ตัวเองจริงๆแล้วจิตใจตัวเองมันบ่สัมผัสไปยังสั่นนะคุณจ่าชาติคือหากบ่จริงอ่ะนะ
มันมีพ่อใหญ่หนึ่งบ้านข่อยเมาเหล่ามาครับว่องอ่องแอวรัฐบาลชุดนี้มันรัฐบาลฟี่สไตล์หรอกว่าสันพันว่าครับท่านในโดนกับฝ่ายกบว่าสันท่านในโดนกับพัดคูณซีว่าสันพันว่าครับอีกว่าท่านในโดนกระตีกันเสี่ยงมันเป็นแม่มันเดียวไหนเดียวสันเมาเหล่ายางกันนะเตี้ยมันแมนคือพวกมึงบ่ฤดูนี้มันน้ำท่วมในสมัยก่อนเนาะครับรัฐบาลนี่มากับน้ำท่วมครับบ้านนี้ก็ตีกันเสี่ยงผีว่ายกบซักปากกระเดิดกันนี่ตีกันเชี่ยงหนีคือลอยน้ำตีหนีตัวจะว่าตีหนีคือหมายความว่าน้ำมันจะมาท่วมสอบพ่อแล้วหนีมาใส่กระเดิดเติร์ดเติงไม่พี่ตัวแยกลาดพ้าวไม่เห็นสอบพ่อไม่อยู่แยกลาดพ้าวแต่น้ำมันสิมาพอถึงเลยครับแต่ว่าถ้าน้ำมาถึงดอนเมืองเราตีกันเชี่ยงหนีครับคือจังสิครับตอนแรกคือเพิ่นเว้าไว้หลายคือพรรคเพื่อไทยนี่เว้าคนละเถื่อก็คือคุณยิ่งลักษณ์เว้าอีกจังนึงท่านดอกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงว่าข่อยคือว่าห้างแต่นำร้ายข่อยติดข้อท่านด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงกินน้ำก็ว่าอีกแบบนึงนี่แหละครับคือความบ่เป็นเอกภาพของพรรคเพื่อไทยผู้นำคนก็บอกว่าจัดแต่งจัดฉากมาเบาคำหมายที่ความหมายของที่พุทธเบาก็คือหนึ่งว่าแก้ตัวออกข้างขางคู่ตีกันเชียงนี้กับท่านให้ก็คือบอกไหวท่ากบรถนะครับเจ้าว่าข่อยไหวปลาท่าปลาอีเดือดเด็กเด็กเด็กทั้งขาข่อยไหวเป็นเด็กไหวปลาอีเดือดนี่คือการแก้ตัวแบบน้ำคุ้นครับเยอะก่อนตีกันเชียงท่ากบท่าผีเสื้อฟรีสไตล์แต่ว่าผมขอแนะนำนะครับพรรคเพื่อไทยให้วายท่าปลาอีเดือดนะครับเออคนยังจับพวกท่านบ่ได้เจ้าบ่รู้จักหยังที่ของมันแพงอยู่ทุกมือนี่เพราะว่าเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วของที่แพงอยู่ทุกมือเนี่ยมันบ่ขึ้นกับมหาอุทกภัยอีหยังแต่มันขึ้นกับรัฐบาลชุดที่แล้วดำเนินนโยบายผิดครับอันที่2นี่อันที่2อันที่2อันที่2ว่ายังก่ออันที่ว่ากลับมาขอโทษแล้วโอ้กลับมาขอโทษพี่น้องขอโทษครับมีม็อบนั่นม็อบนี่ออกมาขอโทษครับครับอันดับ3ก็โตนห้างใหญ่เลยล่ะโยนขี้อื่นรับผิดชอบระบาดนี่ขอสิบอกสู่ฟังครับขอถามเจ้านะถามมั้ยขอว่าสิถามจังน้องนึงเนาะเดี๋ยวตอบได้หมดแม่นบ่แม่นด้วยความมั่นใจถูกต้องครับเงินเฮามีหน่อยๆนี่เฮ็ดจังได๋เฮาจังสิมีเงินหลายตอบบ่ได้ก็เป็นพ่อเฮ็ดถอดไปเล่นให้รู้ว่าถ้าเป็นคุณทักษิณเดี๋ยวไปต่อยอดแต่ว่าต่อแบบกงว่ะตอบบ่ได้ว่านี่แม่เอากันยิ้มว่าตอบได้เหมือนถ้าตอบบ่ได้ข่อยก็สิบอกว่าตอบบ่ได้ก็มันมีหน่อยก็อยากได้หลายก็ไปหามาตื้มเหมือนตัวเนาะเตี้ยแม่นอ๋อแล้วอย่าทําผัดทาเจ้าแต่ก็ตอบสิของเราเด้อเออแล้วก็ตอบสิของเราเด้อเอาจังสิพ่อเฮ็ดถอดครับผมว่าปัญหาเรื่องทั้งหมดนั่นมันเป็นปัญหาการบริหารประเทศชาติหรอกในฐานะที่เขาเป็นซื้ออีกอย่างหนึ่งเขากับพยายามสะท้อนให้พี่น้องเขาเห็นดีเห็นงามน้ำบอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพี่น้องที่ใช้วิจารณญาณเอาแต่มือนี่ครับมือนี่เขาสิพาพี่น้องไปเบิ่งเบิ่งยังกลุ่มบุคคลคนสถาบันหนึ่งก็คือพี่น้องแท็กซี่เฮานี่แหละครับกลุ่มอาชีพอาชีพประชาชนแล้วหมายความว่ากลุ่มอาชีพเพราะว่ารายการของเฮาเสียงชนบทไทยเชิญพี่น้องพ่อค้าแม่ขายร้านค้ามาแล้วก็ตำรวจตำราตำรีก็มาเหมือนเป็นยามเป็นรปภ.อันนี้พี่น้องคนขับแท็กซี่แต่ว่านี่เชิญพ่อโปมาเลยเด้เชิญผู้เปล่งๆมานั่นก็คือท่านประธานเพราะว่าพยัญชนะก็มีความสนิทสนมกันเลยเชิญเพิ่นมาร่วมออกรายการเพื่อที่จะได้มาเว้าปัญหาค่าครองชีพเนื่องจากพลังงานเชื้อเพลิงนี่มันเป็นจังไหนจังสันจังสี่คือแพงจ้ะพี่น้องต้องฟังจากนะครับพอโปของแท็กซี่หัวหน้าแท็กซี่ว่าเพิ่นสิเว้าจังไหนเพิ่นสิบ่มาเว้าการเมืองแต่เพิ่นสิมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานว่ามันแพงนะพี่ถอเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเรื่องกินนี่แหละครับไปเห็นบ้านเฮาขอไปเห็นอีเลเบียนนึงเพิ่นบอกว่าเท่าหัวงูซั่นแม่มันนี่มาเจ้าเท่าหัวงูนี่คือสิหลายอย่างแต่เนาะหัวเป็นงูปากเป็นม้าตัวเป็นกล้วยเจ้าเลยเนาะเป็นแมวมันนี่พี่น้องเอ้ยไปมันหัวพญานาคไปสิไปลองปากมา3ตัวซะเลยหัวมันนี่มันจะมาเป็นงูอีกบัดเดี๋ยวๆๆเอาสิขอบคุณครับเพิ่นว่าเฮาขอบคุณครับครับนี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้ส่ง SMS เข้ามาหลายๆ2แต่เฮาตัวนี้นะครับเพราะหยังเพราะว่ามื้อวันนี้เฮาก็จับสลากชิงโชคได้จานดาวเทียมไปแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้ให้ล็อกถล่มทลายส่งเข้ามาหลายๆแล้วก็แจ้งผลการรับฟังเด้อพี่น้องเด้อครับขอนแก่นมันชัดบ่คืนบ่มีแดงทางพี่น้องภาคเหนือมันแก้งเฮาบ่สัญญาณไทยคมแก้งบ่จังหวัดใดชัดบ่ชัดขอความกรุณาแจ้งบ่บอกเขาเลยครับเพราะสิได้รู้เพื่อที่ทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับจ้าครับมีอยู่คนเดียวตอนนี้ที่ทรงเอ็ดเอียดเขามากวาดกวนหนาดังเขาอยู่เนี่ยครับพี่น้องเกือบ45ล้านเบิ่งแต่เขาอยู่เดียวนี่เพิ่นเห็นดีเห็นงามน้ำมัดแต่ว่าหมอนี่ใครแม่นอยู่บ้านเป็นไปประชุมน้ำมูกับบ่แล้วว่าสิไปบอกคัดค้านผู้ใหญ่บ้านตลอดผมบอกแล้วผมบอกไปแล้วเอาบอกอีกรอบดูว่าให้พี่น้องเขาทักทายไปดู089775 9987ครับเบอร์นี้แหละครับแต่ว่าข่อยว่าโทรไปกับบ่ติดพวกนี้ทำตัวเป็นอีแอบ
หนึ่งไปซื้อบัตรเติมเงินขึ้นมาใหม่เนี่ยไปซื้อเขาเอื่นมาซื้ออย่างการไม่เขาเอื่นครับซิมซิมซิมเพราะรอเอามาโทษดาผู้นั้นผู้นี้เราบอกดิเขาโทษไปบ่กล้ารับเพราะโทษเหมือนเปลี่ยนหักทิมเพราะฉะนั้นพวกผู้นี้เป็นอีแอบมันโทษไปหาเขาเขากับว่ารับหรอกถูกต้องห้าเบอร์สี่พ่ออายุเบอร์หนึ่งอีกสี่เบอร์ไม่มีสัญญาณไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกไปแต่เนี้ยเอาลูกกอกกินน้ำแดงเนี่ยมันกินน้ำแดงแล้วพวกนี้เขามีแขกเลยครับผมครับผมเอากินน้ำแดงแล้วพักเบรกจะคู่เลยจะมาพอกันช่วงต่อไปครับพี่น้องครับครับ